มาถึงบทมองเต้จากภาพยนตร์เรื่องไฮไลท์ปี2018โรเบิร์ตแพตตินสันยังคงเดินหน้าพิสูจน์ฝีมือด้านการแสดงด้วยบทแปลกๆในหนังนอกกระแสไฮไลท์หนังไซไฟวิทยาศาสตร์สยองขวัญที่เขารับบทเป็นมองเต้นักโทษแดนประหารที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการสำรวจอวกาศสุดอันตรายที่ต้องเดินทางไปเสาะหาแหล่งพลังงานที่อยู่ใกล้หลุมดำเพื่อนำมันกลับมายังโลกแต่ระหว่างทางเขาได้ตกเป็นเหยื่อการทดลองทางเพศศึกษาของคุณหมอโรคจิตที่หมกมุ่นเรื่องการสืบพันธุ์ของมนุษย์ในอวกาศภาพยนตร์เรื่องไฮไลท์เป็นหนังที่กำหนดมุมมองของสิ่งที่หมายถึงการเป็นมนุษย์ตัวภาพยนตร์ทำออกมาได้ดีมากเลยครับมันเปลี่ยนจากหนังอวกาศกลายเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ชวนขนลุกสะท้อนด้านมืดที่อยู่ภายในจิตใจของคนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมันให้ความรู้สึกทั้งระทึกขวัญเซ็กซี่และน่าขนลุกและทั้งหมดที่ว่ามามันเกิดขึ้นในอวกาศอันไกลโพ้น